รู้หรือไม่ครับว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของกาแฟส่งผลทำให้รสชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดอุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับแก้วกาแฟของคุณครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่ครับนั่นก็คือเจ้าตัว Compass Beverage Thermometer นะครับก็คือตัวที่ไว้สำหรับวัดอุณหภูมิของเครื่องดื่มนั่นเองนะครับโดยที่เจ้าตัว Compass นะครับ Beverage Thermometer นะครับตัวนี้นะครับก็ผลิตอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับโดยผลงานการผลิตของNucleus นะครับ Distribution Tool นะครับซึ่งเป็นคนผลิตเป็นผู้ผลิตตัว NCD นะครับตัว Distribution ชื่อดังของโลกนะครับโดย dimension ของตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรนะครับคูณความสูงอยู่ที่176มิลลิเมตรนะครับโดยน้ำหนักรวมของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ180กรัมเท่านั้นเองนะครับโดยวัสดุนั้นก็ประกอบไปด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็พลาสติก ABS นะครับแล้วสีเจ้าตัวนี้ก็คือสีเงินนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังสามารถถอดออกจากตัวสแตนของมันได้นะครับสามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเครื่องดื่มหรือวัดอะไรที่เราต้องการเราสามารถถอดแล้วก็ไปวัดได้อย่างอิสระเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมเมื่อผมทำการดริปกาแฟนะครับด้วยน้ำที่อุณหภูมิ90องศานะครับด้วยเวลาประมาณ2นาที15วินาทีนะครับหลังจากที่นำกาแฟออกมาแล้วนะครับอุณหภูมิณตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ70องศานะครับครับซึ่งช่วงอุณหภูมิที่อยู่ประมาณสัก60กว่าถึง70องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับมันจะส่งผลที่เราสามารถนะครับได้อโรมาได้เฟเวอร์แล้วก็อัฟเตอร์เทสที่ชัดเจนมากในช่วงเวลาหรือช่วงอุณหภูมิประมาณนี้นะครับและเมื่ออุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสนะครับสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมของกาแฟอุณหภูมิประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ความเปรี้ยวนะครับ acidity นะครับได้ body แล้วก็ได้ balance ที่มากขึ้นในอุณหภูมิช่วงนี้ครับผมนะครับแล้วก็เมื่ออุณหภูมินะครับอยู่ประมาณ40องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านะครับสิ่งที่มันจะตามมาและก็เราสามารถรับรสในช่วงนี้ได้ก็คือรสกาแฟมันจะมีความหวานขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่อยู่ในกาแฟอย่างเช่น defect ต่างๆนะครับก็อาจจะพบเจอได้ในช่วงนี้นะครับถ้าเปรียบเปรยง่ายๆนะครับเหมือนถ้าเกิดเราทานต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าอุณหภูมิตอนร้อนๆเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันอร่อยเปรี้ยวนะครับหรือรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมนะครับแต่เมื่ออุณหภูมิมันดรอปลงเรื่อยๆดรอปลงเรื่อยๆจนกระทั่งต้มยำกุ้งเราเย็นนะครับอาจจะเกิดความเค็มขึ้นมาหรือเกิดดีเฟกต์ต่างๆจากการชิมต้มยำกุ้งก็เป็นได้ดังนั้นนะครับเราสามารถใช้ประสบการณ์ในการชิมอาหารมาใช้กับเครื่องดื่มหรือกาแฟได้เลยครับเราสามารถใช้เครื่องตัวนี้นะครับสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าที่ร้านของเราหรือสามารถสร้างประสบการณ์ต่างๆในการชิมกาแฟชิมเครื่องดื่มต่างๆด้วยตัวเราเองนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ Intercorp นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Compass Beverage Thermometer นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือทันสมัยนะครับเป็นยุคใหม่ที่ของมันต้องมีนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตาม YouTube ของทาง Intercorp ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ